อันคำพกาลั่นผิดแน่นอนเพราะตำรวจกินภาษีประชาชนสงสารฉันผู้น้อยโดนนายสั่งอันคำพกาลั่นผิดแน่นอนเพราะตำรวจกินภาษีประชาชนปมถือกระเป๋าให้ทนายตั้มที่สนามบินสงสารตำรวจฉันผู้น้อยโดนนายสั่งให้พาลัดคิวเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คนในสังคมให้ความสนใจกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองออกมาแฉนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโดยข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบ EP 84วันที่25เมษายน66วิพากษ์ประเด็นร้อนซัดไม่เลิกชูวิทย์ VS ทนายตั้มภาพโผล่ท่องเที่ยวถือกระเป๋าลามความสัมพันธ์บิ๊กเกตดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยหรือคำพกาคำพกากล่าวว่าตนไม่ได้เซอร์ไพรส์เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากๆไม่ต้องเป็น VIP มากคนทั่วไปถ้ารู้จักเพื่อนหรือตำรวจสักนิดเขาก็ขอกันได้หมดแต่ในระดับที่ไม่ได้จ้างก็เป็นเรื่องของการขอถ้ารู้จักใครสักคนก็ขอกันไปขอกันมามีตำรวจว่างๆพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยที่ไม่มี VIP ซึ่งเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วและไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่มันก็ไม่ถึงขั้นคอร์รัปชันขนาดนั้นเรื่องคอร์รัปชันอย่างเช่นกรณียูทูบเบอร์ชาวจีนมันเป็นการคอร์รัปเวลาของกรมตำรวจมารับงานแต่โดยมากที่เห็นเดินไปส่งถึงเครื่องบินโดยมากงานขอที่ไม่ได้สินจ้างรางวัลอะไรเลยสงสารตำรวจชั้นผู้น้อยนายสั่งแล้วมันก็ไม่ใช่งานหนักหนาอะไรงานพาลัดคิวอันภูวนาถกล่าวว่าตนไม่ได้ชื่นชมหรือส่งเสริมสังคมของการฟ้องแต่ถ้าเราจะมองว่าโซเชียลมีเดียก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งแล้วใช้สร้างสรรค์ช่วยสื่อสารในหลายๆเรื่องที่มันผิดเพี้ยนอย่างเช่นคนไทยส่วนใหญ่เจอรถพยาบาลแล้วไม่เปิดทางให้จนกระทั่งมีการสื่อสารบางอย่างที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียแล้วพฤติกรรมมันเปลี่ยนถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากให้การใช้โซเชียลอย่างเช่นเรื่องพวกนี้เหมือนกันถ้าเราเห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วอย่างคิดว่าฟ้องก็ได้แต่ชวนสังคมตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการตรวจสอบระบบไปในตัวแล้วตั้งคำถามเสร็จเราต้องรอฟังคำตอบแล้วต้องพยายามรอแล้วท้วงเพื่อให้คนที่รับผิดชอบออกมาตอบและอธิบายเพราะเขากินภาษีเราอยู่คำพกากล่าวเสริมว่าทั้งหมดตนคิดว่าคนไทยทุกคนต้องทบทวนตัวเองด้วยพอเห็นทนายตั้มเจอเรื่องแบบนี้แล้วก็ด่าแต่ถ้าเราได้แบบนั้นบ้างเราก็รับถ้ายังไม่เลิกทำตัวแบบนี้ปัญหานี้จะแก้ไขไม่ได้อันภูวนาถกล่าวว่าตนมองว่าสิ่งเรานี้ผิดแน่นอนเพราะเขากินภาษีประชาชนเขาต้องทำทุกอย่างให้อยู่ในพื้นฐานของผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลเพราะตำรวจพวกนั้นไม่ได้กินเงินเดือนทนายตั้มแต่ก็ยังมีคนเยอะมากที่ยังไม่เข้าใจความเหลื่อมล้ำแล้วก็ด่าโวยวายคนที่ได้อภิสิทธิ์มาอย่างไม่ผิดแอนอรดีประกาศงานแต่งงานชาวเน็ตดราม่าการ์ดไร้ชื่อพ่อแม่ความรักหวานล้นจนกระทั่งประกาศข่าวดีแจกการ์ดแต่งงานเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในงานวิวาห์ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนที่หอประชุมการจนาพิเศษให้กับคู่บ่าวสาวแอนอรดีบอยสิริชัยทำเอาแฟนๆใจฟูแห่เข้ามาแสดงความยินดีงานนี้แอนอรดีได้โพสต์รูปพรีเวดดิ้งลง Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเพราะทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวลคัมทูเวดดิ้งขอเรียนเชิญร่วมงานแต่งงานของเราสองคนขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดี
และเป็นเกียรติในงานแต่งงานของเราในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566ณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขออภัยหากไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองและขอใช้พื้นที่โซเชียลเป็นสื่อกลางแทนคำเชิญด้วยนะคะท่ามกลางความยินดีจากแฟนคลับหมอลำได้เกิดดราม่าขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามายินดีด้วยประโยคที่ว่ายินดีด้วยจ้าแต่การ์ดไม่มีชื่อพ่อแม่เหรอคะเรียกว่าทำเอาหลายๆคนอึ้งไปตามๆกันเยาวชนปาตานีปลื้มวันนอร่วมกิจกรรมมลายูรายอรวมพลคนแต่งกายชุดมลายูหลายหมื่นคนวันที่25เมษายน66ที่หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเต็มไปด้วยกลุ่มเยาวชนหรือที่เรียกว่าปือมูดอหลายหมื่นคนร่วมกันแต่งกายด้วยชุดมลายูหลากสีสันเพื่อร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายตามวัฒนธรรมมลายูในวันฮารีรายออีดอลฟิตรีจัดขึ้นโดยสมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพหรือแคปและเครือข่ายโดยมีกลุ่มเยาวชนจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง Power by Streamlin โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาติได้มาร่วมงานด้วยโดยแต่งกายด้วยชุดเดินทางมาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีมูฮัมหมัดยาสรียูทรงผู้สมัครส.ส.ปัตตานีเขต5นายมูฮัมหมัดรูสดีเชคฮารูนผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติตัวแทนคนรุ่นใหม่และผู้สมัครส.ส.จังหวัดอื่นๆมาร่วมด้วยอย่างคับคั่งภายในงานมีการแสดงการขับร้องเพลงมลายูและศิลปะการแสดงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เจ๊อับดุลละเจ๊สอหอที่สื่อสารถึงเรื่องราวชีวิตของคนมลายูที่ถูกมัดด้วยผ้าลือปัดสะบนท่อนไม้ที่ถูกเลื่อยจนขาดสะท้อนว่าเป็นสิ่งที่กำลังตัดทอนหายไปเรื่อยๆหากไม่รักษาไว้เช่นเดียวกับความเป็นมลายูที่เป็นลมหายใจของประชาชนนายวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวว่าเห็นว่ากิจกรรมการรวมตัวแต่งกายชุดมลายูเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะจะเป็นการรักษาวัฒนธรรมมลายูซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ปู่ย่าตายายได้ทิ้งไว้ให้พวกเราการที่คนหนุ่มสาวปือมูดอเต็มใจที่จะแต่งกายชุดมลายูในวันฮารีรายอเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งพรรคประชาชาติช่างเป็นพรรคพหุวัฒนธรรมเราเห็นว่าในประเทศมีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมตามรัฐธรรมนูญได้ให้สิทธิเสรีภาพอยู่แล้วก็ภูมิใจที่วันนี้รัฐบาลได้เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตนเองพรรคประชาชาติเราพร้อมสนับสนุนและยินดีมาร่วมไม่ว่าวัฒนธรรมใดเราก็ยินดีจะไปร่วมส่วนประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงเรียกตัวผู้จัดงานไปเมื่อปีที่แล้วนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นความหวาดระแวงและเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายความมั่นคงเองความจริงก็ไม่มีอะไรและวันนี้ฝ่ายความมั่นคงเองก็เข้าใจแหละว่าการแสดงออกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมเป็นการส่งเสริมทั้งวัฒนธรรมความรักความสามัคคีแทนที่หนุ่มสาวจะไปเที่ยวกันในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมแต่วันนี้พวกเขาได้มาแสดงออกถึงความสมัครสมานะกันเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมและตลอดเดือนที่ผ่านมาก็ได้ถือสีลอดในตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนพวกเขาได้รวมตัวกันสร้างประตูชัยหรือปินตูกือบางซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พรรคประชาชาติเห็นว่าฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลควรจะให้การส่งเสริมการแต่งกายและวัฒนธรรมการทำซุ้มประตูนายมูฮัมหมัดรูสดีเชคฮารูนรองโฆษกพรรคประชาชาติอธิบายถึงลักษณะของการแต่งกายด้วยชุดมลายูว่าสำหรับผู้ชายคือสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวมีกระดุม5เม็ดกางเกงขายาวหมวกซอก๊อสีดำและมีผ้าคาดเอวหรือเรียกว่าซอแกะบางคนเหน็บกริบด้วย
อันเป็นสัญลักษณ์ของบุรุษมลายูโดยปีนี้เยาวชนมีการนัดแนะสวมชุดสีเดียวกันทั้งจังหวัดเช่นนราธิวาสสีแดงปัตตานีสีน้ำเงินและยะลาสีเขียวแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นอย่างดีส่วนผู้หญิงมีชุดกุ้งชุดบานงเป็นเสื้อแขนยาวและปลายยาวถึงเข่ากระโปรงยาวมีหลายดอกสวยงามสวมฮิญาบปกปิดมิดชิดซึ่งการแต่งกายด้วยชุดมลายูในวันฮารีรายอนอกจากจะได้ผลในทางวัฒนธรรมแล้วยังได้ผลในทางเศรษฐกิจด้วยปัจจุบันมีร้านจำหน่ายชุดมลายูยี่ห้อต่างๆมากมายโดยส่วนใหญ่เป็นร้านของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่เปิดร้านจำหน่ายและก่อให้เกิดรายได้แก่ช่างตัดเย็บจำนวนมาก